การมากับของเล่นอย่าอยู่เล่นอย่าบนโลกใบนี้นะครับผมและวันนี้ครับเรามีของเล่นพิเศษที่มีชีวิตเป็นของเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้เล่นเล่นไม่รู้จักเหนื่อยเล่นทั้งวันทั้งคืนเล่นตลอดเวลาคือเกี่ยวกับหมาเรามีขุนแผนตัวนึงใช่ไหมจริงๆผมกับทีมก็เลี้ยงหมาพันคอร์กี้คนละตัวคือทีมเลี้ยงปอร์เช่ผมเลี้ยงไคเยนครับชื่อมันเราเรียกมันมาโชว์หน่อยแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าแพ้นี่โอ้ยเด็กๆโอ้โหมาเร็วเย็นมาเร็วเอาโปรเช่เอาไปแล้วคุณวายว่าคอร์กี้เราจะมาแข่งเกมกันหาผู้ชนะคอร์กี้ The World In Tour Bangkok Japan ก็นี่ไงก็ได้ได้แล้วไงเนี่ยเลือกตามนี้เลยอ้าวเหรอตามนี้เลยเขาเล่นใครเลือกใครเย็นเหรอใครเย็นมันเหนือดีน่าจะเข้ากับพันธุ์หรือเปล่าแผนเราสนิทกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่านิสัยมาแต่ละตัวเป็นยังไงเริ่มจากคุณแผนนะคะคุณแผนรู้เรื่องในระดับนึงไม่ค่อยดื้อมากปอร์เช่ค่ะปอร์เช่ก็รู้เรื่องปอร์เช่เป็นหมาที่รู้เรื่องมากนะคะส่วนคายเย็นไม่ค่อยรู้เรื่องมันยังเด็กอยู่เด็กที่สุดเหรออย่างนั้นเขาก็แพ้ดิแข่งอย่างเงี้ยเข้ากับพานดีค่ะโอ้โหจะหลับแล้วดูมันจ้องดูมันจ้องไงคุณแผนคุณแผนเห็นสาวไม่ใช่สาวมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งกันค่ะไปดูกันว่าจะมีเกมไหนให้แข่งคอร์กี้ผมนะเราจะมาแข่งคอร์กี้เก่งที่สุดในโลกนะตอนนี้เฮ้ยก่อนไปค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะครับผมไปดูการแข่งขันกันขนมค่ะโดยแจกไปไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็จะดูกันว่าใครสามารถหาได้ก่อนแข่งกัน2เกมก่อนเกมที่หาของก่อนโอเคไหมโอเคอีกเกมนึงอ่ะอีกเกมนึงเดี๋ยวค่อยบอกนั่นไงเกมที่ไม่ออกพี่ว่าเอาไปซ่อนที่นึงมาซ่อนคนละที่ไปหาที่ซ่อนกันอันนี้คุณหนูนะคะดูหมาใครฟังดูโปเช่อันนี้คุณหนูนะคะโปเช่นี่ฟังหมดครับนี่มีคาเย็นนี่แหละคาเย็นไปเล่นนี่ใครผมกระโดดนะผมนะดูนะคะนี่ขนาดยังไม่ซ่อนนะเชฟขาสวัสดีลูกสวัสดีเชฟสวัสดีค่ะไปเล่นถูกมาเป็นโชว์ไปเล่นนี่นะไปเล่นนะถามคอนเตอร์มาหนึ่งเชฟขาหนึ่งเวลาโอ้มาแล้วเราจะแอบยังไงไปดูนี่นะนี่ค่ะดอกคนดูถูกไงว่าไม่เก่งไหมดูนี่ครับเขาสามารถหายินนี่ครับแล้วมันจะไปเจอยังไงมาดูไอ้ยินผมเชื่อใจใครเย็นมากครับต่อไปของพี่วาพี่วาแอบพี่วาแอบเลยนี่โอเคพี่โอเคพร้อมเลยนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณแผนก็กินใช่ไหมเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เอาไปเลยไม่เยอะ
ขยันทำไมไม่กินลูกทำไมไม่กินตอนนี้นะคะแผนกินค่ะแผนกินโอเช่ก็กินค่ะถึงจะไม่ได้กินที่เราแต่ก็กินเหมือนกันนะคะถือว่าชนะตัวเดียวที่ไม่กินคายเย็นค่ะคายเย็นแพ้เมย์ไม่กินลูกมุกเมย์เคยไม่กินอ่ะไม่กินทำไมพี่ลูกศิษย์แต่ละคนอยู่กับเจ้าของเอก็อยู่กับเจ้าของผมนี่นู่นไม่กลับเข้าสำนักแล้วแผนไม่สนใจสามไม่ไหวตอนนี้นะคะเอกพันธุ์ไปเอาของเล่นมาค่ะแต่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวตอนมันเข้ามามันต้องเหยียบชีตัวอื่นอยู่นี่หมดเลยครับอยู่ตัวผมครับดูแล้วโหดชะตากรรมคายเย็นเราดูครับเนี่ยมาเป็นคู่เย็นเป็นพ่อต้องเย็นเย็นมากติกาค่ะในรอบนี้นะคะเราจะแข่งกันโดยการฟ้าตุ๊กตาไฟฟ้าตัวไหนสามารถคาบกลับมาได้ก่อนค่ะตัวนั้นเอาที่หนึ่งไปเลยแล้วถ้าสมมติตัวเขาได้มานะก็ถือว่าเสมอดิเพราะว่าเมื่อกี้ตัวแพ้ใช่ก็แข่งอีกเกมนึงโอเคไหมได้อันนี้ก็คือตัวไหนจะฆ่าตุ๊กตาไหนมาก็ได้นะคะขอแค่กลับมาเร็วที่สุดใครจะเป็นสุดยอดคอกี้วันนี้ได้รู้กันนะผมนะมาเริ่มเกมกันนะครับก่อนเริ่มเกมกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้พวกเราด้วยครับอ่ะไปดูกันนะครับผมนะแหมดูครับใครเองผมเป็นคนโลกเย็นวันนี้โอ้ที่มาตุ๊กตาแพ้หมดไอ้ดอกจำขาดอะไรนิดหนึ่งเขาไม่ยอมไปเลยไม่ร่วมมือลงทุนกันได้ไหมวิ่งแข่งไหมแข่งวิ่งแข่งก็ได้เอางี้ทีละคนไหมใครหยิบมาได้ไหมไม่เล่นไปเยอะได้ได้จะต้องเป็นตัวที่ตัวเองเลือกนะอ่ะจะผมก่อนเย็นจะไปหิ้วแต่งต่างผมเพื่อนเลยเย็นดูนะโชว์ความสามารถให้เพื่อนทางบ้านดูเขาชอบใครครับทีมเอกเย็นครับผมเอกเย็นนะใครเย็นตรงตรงลูกตรงตามพอดลูกหนึ่งสองสามเย็นยอดยอดจำมือหน่อยความขนาดนี้สุดยอดจริงมามาขับจิ้มกับโมเช่บ้างโมเช่เป็นหมาที่ไม่ค่อยฆ่าตุ๊กตานะคะก็รู้อยู่ก็ถ้าเชียร์โมเช่อย่าลืมค่ะแท็กทีมเช่เช่ไปเช่วันนี้มาไม่ฟังนะเย็นนะชิมไม่ฟังเขาวิ่งแข่งที่บ้านไหมมาตัดสินกันวิ่งแข่งไอ้เกมนี้โมฆะวิ่งแข่งไอ้นี่ครับต้องไปคอยฟังน้องค่ะแล้วก็มายืนฝั่งนี้ใครที่ตามมาหาเราได้คนแรกชนะเลยได้ไม่แต่วิ่งแข่งนี่มันจะยากนะเพราะว่าโคเช่เขาเคยได้แชมป์มาค่ะตอนไปแข่งกีฬาสีคอกี้อ่ะได้ที่หนึ่งมาใครเย็นครับแชมป์ยกน้ำหนักครับผมแล้วก็ว่ายน้ำกีฬาชนิดใครเย็นกวาดเราหมดแล้วเราแพ้นะทีมแชมป์ทีมวันดูใครเย็นครับ
ใครชอบทีมไฮเย็นให้ทีมไฮเย็นนะทีมเอกเย็นเออเอกเย็นเอกเย็นทีมเช่ค่ะอันนี้วาแผนทีมคุณวาคุณวาครับคุณวาเอกเย็นเอกเย็นทีมเช่ทีมเช่มาสองสามเย็นเย็นพ่อวันนี้เย็นเย็นเย็นเห็นพ่อในสายตาเหมือนลูกอ้าวทีนี้กันเย็นค่ะเย็นเย็นด้วยแล้วแล้วเหนื่อยอ่ะไม่เป็นไรเราเต็มที่แล้วนะเย็นหมาที่รักไม่เป็นไรเราแพ้แต่ครั้งหน้าเรามากู้ลูกใหม่เย็นก่อนที่เราจะไปดูบทลงโทษของคนแพ้นะคะอย่าลืมใครอยากติดตามหุ่นแผนค่ะนี่คือในจีฝั่งนี้ใครอยากติดตามบอลเช่นี่ค่ะบอลเช่และสกอร์ของกีฝั่งนี้ไปติดตามกันเยอะๆนะคะจะได้เห็นความน่ารักของบอลเช่กับคาเยนกับหุ่นแผนบอลเช่กับคาเยนมันจะไอจีเดียวกันหุ่นแผนไอจีเดียวนี่ส่วนผู้แพ้ค่ะมาค่ะนอนเฉยๆนอนเฉยๆนอนเฉยวันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนค่ะเพราะเพลง